สวัสดีค่ะมากินข้าวนะคะราดจานเดียวนะคะข้าวราดยำผักกระเฉดนะคะจานใหญ่นะคะชอบมากนะคะชอบกินผักกระเฉดนะคะมันทำให้ร่างกายแบบไม่มันมากมีหนังหมูหนังหมูนี่ก็ไม่มันนะคะแล้วเราก็มีผักกระเฉดควบคู่ไปด้วยก็ได้ยังได้วิตามินนะคะทั้งผักกระเฉดทั้งหนังหมูนะคะทั้งพริกเครื่องปรุงรสนะคะอันนี้นะคะมากินกันได้เลยนะคะเราจะกินกับข้าวนะแบบนี้ค่ะร้านหน่อยนี่นะคะหนังหมูใส่ปากผักกระเฉดใส่ข้าวคั่วด้วยค่ะใส่ข้าวคั่วแล้วอร่อยนะคะเนี่ยอร่อยใส่หนังหมูก็ผักกระเฉดอย่างเดียวค่ะกินกับข้าวได้เลยอร่อยไม่ต้องบอกอร่อยมากมากนี่จะเป็นเม็ดข้าวดำๆอ่ะกินไปด้วยนะคะก็อร่อยไปด้วยกินกันได้เลยอร่อยมากกินผักกระเฉดเอาไปลวกก่อนนี่แหละค่ะอร่อยถ้ามีผักกระเฉดกินได้เยอะค่ะเพราะเป็นคนชอบกินผักกระเฉดอยู่แล้วสมัยก่อนก็กินด้วยมือนี่เราจะลวกแล้วลองกินมือนี่นะคะกินใส่นี้เหรอตอนเล็กๆแม่เขากินไม่กินค่ะไม่ค่อยกินช้อนแม่จะกินใช้มือคลุกคนโบราณนะคะสมัยก่อนกินผักกระเฉดเยอะซื้อผักกระเฉดมา20 บาทเขาเด็ดเรียบร้อยแล้วเขาเด็ดแล้วเราก็เอามาล้างมาแช่น้ำเอามายำมาลวกมาลวกค่ะกินผักกระเฉดอย่างเดียวเนี่ยแต่ไม่ค่อยได้ใส่พริกเยอะนะคะเพราะว่าท้องมันกินพริกมากไม่ได้ก็หมดละกาวอร่อยแล้วอร่อยอีกชอบมาก
ินข้าวกินข้าวราดนี่เห็นแต่มือนะคะกับจานข้าวแล้วกินแบบไหนอร่อยแล้วก็อร่อยอีกนะคะซื้อมาแล้วแป๊บมังกรแค่เย็นเอาไว้แค่เย็นให้ข้างในเขาเย็นแล้วเราก็มาทานนะคะมีประโยชน์มากนะคะเนี่ยกินจนหมดแล้วจ้าอร่อยกระแซ่บแซ่บหาไม่ข้าวนะคะเพราะว่าเป็นข้าวที่เขาไม่ใส่ยานะคะมันก็จะมีกวดข้าวติดแบบนี้ดำๆนะคะแต่ก็กินได้มันไม่ใช่กวดนะคะกินได้นะคะพ่อมาจากบ้านนะคะบ้านสุรินทร อร่อยมากกินข้าวแบบว่าคุกผักกระเฉดมันก็เรากินหนังหมูแล้วก็ยำผักกระเฉดมันก็จะไม่เลี่ยนนะคะไม่มีความเลี่ยนหมดแล้วค่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มีความสุขเดินทางไปไหนก็ขอพบแต่สิ่งที่ดีบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะและดูนะคะความสวยของที่บ้านให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุนะคะ